ทานอาหารเย็นถือเป็นวินาทีแห่งมรสุมชีวิตของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อพรรคเพื่อไทยผนึกกำลังกับกวนพรรคร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพรรคเล็กหรือพรรคปัดเศษและร่วมงานกับพรรคเศรษฐกิจไทยแน่นอนว่าวินาทีนี้ไม่เหลือเนื้อที่สำหรับการปิดหน้าเล่นอีกต่อไปมีเพียงแค่ฝากใครฝากมันพรรคเพื่อไทยเตรียมนัดทานข้าวส่วนความปวดร้าวยังคงตกเป็นของประยุทธ์จันทร์โอชาและเหล่าสมุนลิ่วล้อเรื่องการนับหมายการรับประทานอาหารเย็นนะครับหรือดินเนอร์กับหัวหน้ากลุ่ม16ก็คือท่านพิเชษสถิรชชวาลและท่านมนูนพงศิวาพิรมรัตน์นะครับซึ่งเราได้มีการนัดหมายรับประทานอาหารเย็นร่วมกันมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกวันที่28เมษายนครั้งที่2นะครับเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการหารือกันนะครับว่าในการรับประทานอาหารเย็นหรือดินเนอร์ครั้งต่อไปเนี่ยเพื่อหารือเรื่องบ้านเมืองนะครับโดยเฉพาะความการบริหารงานที่ล้มเหลวของคุณประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยว่าขอดูรูปถัดไปเลยนะครับนี่ฮะที่นะครับทางหัวหน้ากลุ่ม16นะครับผมแล้วก็หัวหน้ามนูนนะครับแล้วก็สสพรรคเพื่อไทยไปทานดินเนอร์ด้วยกันรูปนี้เมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมารูปถัดไปเลยนะครับนะครับรูปถัดไปเลยฮะนะซึ่งบรรยากาศนะครับเป็นไปอย่างดีนะครับรูปถัดไปเลยครับนะครับรูปถัดไปครับนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่มีการทานอาหารกันนะครับที่รูปถัดไปเลยฮะที่ห้องอาหารเมสซาลูน่าชั้น65อาคารสเตททาวเวอร์นะครับแล้วก็ได้มีการหารือกันนะครับว่าในการนัดครั้งต่อไปเนี่ยควรที่จะเชิญท่านผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่านะครับเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทยมาร่วมด้วยนะครับและในคืนวันที่4พฤษภาระหว่างทานดินเนอร์เนี่ยก็ได้มีการโทรศัพท์นะครับไปหาผู้กองธรรมรัตน์โดยผมเนี่ยเป็นคนต่อสายขอรูปถัดไปเลยครับจะได้รู้ครับอันนี้รูปถ่ายกับเชฟร้านอาหารไม่ใช่รูปถัดไปเลยครับนี่ครับผู้กองธรรมรัตน์พรหมเผ่าครับเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทยนะครับก็พวกผมเนี่ยก็ได้มีการเชิญท่านผู้กองธรรมนัสครับว่าในการรับประทานดินเนอร์ครั้งถัดไปเนี่ยจะขอเชิญผู้กองธรรมนัสเนี่ยมาร่วมกันหารือเรื่องบ้านเมืองนะครับเรื่องความล้มเหลวของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารบ้านเมืองมา8ปีพังชิบหายไปวอดหมดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจพังวินาศประชาชนอดอยากกิจการร้านค้าเจ๊งไปตามๆกันนะครับเมื่อวานนี้ก็เห็นว่าห้างพรหมนาถที่เชียงใหม่ก็ปิดกิจการอีกนะครับคนค้าคนขายเนี่ยนะครับอยู่ไม่ได้แล้วน้ำมันนะครับ3วันขึ้นไป2บาทกว่าก็เลยบอกผู้กองธรรมนัสว่าจะขอเรียนเชิญนะครับผู้กองธรรมนัสเนี่ยมาร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกันในวันจันทร์ที่23พฤษภาคม2565เวลา18นาฬิกานะครับทำไมต้องนัดวันที่23พฤษภาเพราะเป็นวันราชการวันแรกนะครับที่มีการเปิดสมัยประชุมครั้งที่1ทับ2565สภาเนี่ยนะครับเปิดสมัยประชุมครั้งที่1ทับ2565เนี่ยวันอาทิตย์ที่22พฤษภาแต่เป็นวันหยุดราชการนะครับเปิดมาวันแรกเนี่ยวันราชการคือวันที่23พฤษภาก็ขอนัดหมายผู้กองธรรมนัสนะครับดูรูปถัดไปเลยนะครับคือเดี๋ยวจะหาว่าโม้ไม่ได้คุยกันจริงนะครับวิดีโอคอลคุยกันเลยรูปถัดไปครับนี่ครับถามผู้กองธรรมนัสว่าจะมาร่วมดินเนอร์
กับหัวหน้ากลุ่ม16กับผมรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็หัวหน้ามนูนพรรคเศรษฐกิจใหม่ได้ไหมผู้กองธรรมนัสจะกล้ามาไหมผู้กองธรรมนัสตอบบอกว่ามา1,000,000%นะครับ23 พฤษภา 18.00 น.ผู้กองธรรมนัสตอบนัดหมายแล้วครับว่าจะมา1,000,000%นะครับจะมาร่วมทานดินเนอร์กับพวกเราจะมาหาหรือเรื่องบ้านเมืองนะครับเศรษฐกิจพังพินาศการคอร์รัปชันเต็มบ้านเต็มเมืองต้องมาช่วยกันจัดการครับส่วนวันที่23พฤษภาเนี่ยจะนัดทานดินเนอร์กันที่ไหนเนี่ยนะครับกำลังหาสถานที่อยู่แต่นัดเวลากันแล้ว18 นาฬิกาแล้วเที่ยวนี้จะเชิญสื่อมวลชนไปด้วยนะครับให้สื่อมวลชนไปเห็นเลยว่ามีใครมาบ้างนะครับที่จะมาไล่ประยุทธ์เนี่ยนะครับ